สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำนาฬิกาปลุกง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะใช้ริบบิ้นความยาว20นิ้ว4เส้นแบ่งให้มีความกว้าง10มิล นะคะตกแต่งด้วยปอมๆขนาดอันนี้1เซนนะคะ2ลูกติดตรงนี้แล้วก็มีลวดเบอร์24อันนี้ตัดนิ้วครึ่งค่ะแล้วก็เอามาโค้งให้ได้ทรงนี้แล้วก็มีเม็ดลูกปัดกลม4เม็ดทำฐานตรงนี้ค่ะวิธีการโค้งลวดก็เอาขวดกลมๆเล็กๆมาแล้วก็กดลงไปแบบนี้ได้เลยตัดลวดมาแล้วก็กดลงไปก็จะออกมาแบบนี้เลยอันนี้ตัวตกแต่งนะคะสติกเกอร์ตรงเป็นตัวเข็มบอกเวลานะคะก็จะใช้เป็นสติกเกอร์กลมอันนี้เป็นสติกเกอร์ thank you นะคะอันนี้ไม่แพงเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนครึ่งลิงก์วิธีการซื้อของนะคะก็จะอันนี้ซื้อมาจาก Lazada ทั้งหมดเลยเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดนะคะคลิกดูได้เลยทำนาฬิกากันนะคะตัวนาฬิกาก็พับครึ่งริบบิ้นเลยตั้งฐาน4ค่ะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4คล้องเข้าหัวด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนก็เอาเข้าหัวอีกรอบนึงมันก็จะได้ฐาน4จากนั้นก็ทำฐาน8ค่ะพับทะแยงขึ้นด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงแล้วก็ล็อกริบบิ้นค่ะได้ฐาน8แล้วนะคะที่นี้หยิบขึ้นมา3เส้นค่ะ1 2พาดไป3พาดไปมือซ้ายประคองนะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งซ้ายหยิบไปแบบนี้เส้นขวาบนเส้นแรกปล่อยลงค่ะหยิบด้านล่างมาพาดแทนแล้วก็ขยับปล่อยลงหยิบขึ้นขยับปล่อยลงหยิบขึ้นขยับปล่อยลงหยิบขึ้นเส้นสุดท้ายแล้วค่ะปล่อยลงแล้วก็หยิบขึ้นมาพาดเส้นริบบิ้นมีด้านบนมีเหมือนเดิมด้านล่างปลายริบบิ้นโผล่5เส้นแบบนี้3เส้นนี้นะคะเส้นแรกปล่อยลงก่อนถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกสุดท้ายเข้าห่วงแรกออกห่วง2สอดลอดเบี่ยงไปเลยได้แล้วก็ขยับแต่ว่าไม่ต้องดึงแน่นนะคะเราจะคว่ำลงมาเพื่อสานลายค่ะหยิบเส้นตรงหน้าเราขึ้นมาข้าม1แล้วสอดลอดไป1ขยับนะคะข้ามแล้วสอด2ขยับแล้วข้ามสอดไปเรื่อยๆค่ะ3สี่6 7และ8ค่ะครบทุกเส้นแล้วทีนี้เราก็ตะแคงแล้วก็ดึงได้แล้วก็มาตรงด้านบนนะคะหยิบขึ้นมา1เส้นนับ1 2แล้วก็พาดไปนิ้วชี้จับไว้เรียงเส้นไปนะคะ1 2พาดฝั่งนี้ริบบิ้นก็จะเรียงมา1 2พาด1 2พาด1 2พาดเส้นสุดท้ายค่ะ1 2พาดเหลือด้านบน2เส้นเส้นนี้นะคะสอดเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดสุดท้ายเข้าห่วงเดียวกันนะคะออกห่วงถัดไปริบบิ้นมันบิดก็ขยับนิดนึงนี่ค่ะก็
็จะได้ทรงนาฬิกาแล้วทีนี้เราก็ดึงให้มันกระชับจากนั้นก็เก็บริบบิ้นเลยค่ะนับ1 2นะคะสอดกลับไปมันจะได้แน่นหนาค่ะนี้ก็เก็บขึ้นไปอีกทีหนึ่งตกแต่งนาฬิกากันนะคะด้านนี้จะไว้เป็นด้านหน้านะคะนี่ด้านหลังเดี๋ยวเราจะแปะสติกเกอร์กลมลงไปตรงนี้ก่อนอื่นเราก็มาติดตรงด้านบนก่อนทีนี้ก็แปะฐานด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่เหรียญเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็เอาสติกเกอร์มาแปะทับตรงตัวเลขแล้วก็เขียนเองนะคะตกแต่งเองได้เลยได้แล้วค่ะนาฬิกาปลุก